สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรีวิวทุกอย่างกับ108 n i p p นิปปอนนะครับซึ่ง108 n i ป p นิอนช่องนี้ก็ทำมาควบคู่กับเว็บไซต์ 108nippon.com ครับซึ่งก็จะเป็นการรีวิวทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งผ่านมาในมือผมนะครับในคลิปคลิปแรกนี้ผมก็จะมารีวิว power bank ของ OrK ครับเป็นแบรนด์จากเยอรมัน ซึ่งแบรนด์นี้ทำ power bank ออกมาหลายรุ่นเลยทีเดียวครับส่วนรุ่นที่ผมนำมารีวิวในคลิปนี้เป็นรุ่นมินิครับมีรหัสรุ่นว่า PBN83S นะครับเป็น power bank แบบ fast charge ขนาดเล็กเลยนะครับซึ่งรองรับ Type C ท,ทั้งเข้าและออกเดี๋ยวจะแปะใส่ซับในเรื่องของสเปคเอาไว้ด้วยนะครับเปิด กล่องออกมาก็จะมีถุงผ้าแบบนี้ครับแล้วก็ตัว power bank แล้วก็มาพร้อมกับสาย usb c สำหรับชาร์จของยี่ห้อ o ออกี้เองเลยนะครับสำหรับตัวนี้เองผมก็ใช้มาแล้วประมาณ8เดือนนะครับถึงจะได้เอามารีวิวก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับเก็บไฟได้ดีแล้วก็ใช้ได้นานชาร์จได้หลายครั้งที่สำคัญมันมีขนาดเลยครับส่วนเรื่องเทคโนโลยี pd กับ qc 3เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งตอนนี้มา แกะกล่องก่อนครับเปิดเข้ามาก็จะเจอ power bank ขนาดนี้ครับขนาดฟ่ามือแล้วก็มีน้ำหนักไม่เยอะครับตัว power bank เองมีน้ำหนักเพียง174กรัมครับสำหรับความจุแบตเตอรี่นั้นอย่ามองมันที่แค่ตัวเลขนะครับตัวเล็กขนาดนี้10,000 m มิลลิแอมแต่เป็นแบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกนะครับ backpacker นิยมพกกันครับเพราะมีขนาดเล็กมากทำให พกพาสะดวกมีน้ำหนักเบา1,000งมืมิลลิแอมที่ผมทดสอบดูสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้หลายเครื่องหลายอุปกรณ์หลายครั้งซึ่งใช้จริงๆมันได้มากกว่าพาวเวอร์แบงบางรุ่นบางยี่ห้อซึ่งเขียนมาว่าเคลมมาว่า2,000มถึง3,000มืนมิลลิแอมแต่แบตหมดเร็วๆอะไรประมาณนี้ในสภาพก็ประมาณนี้ครับผมใช้มาประมาณแเดือนแล้ว เป็นแบรนด์เยอรมันครับแต่อันเดอร์ไ n เซนครับเม็ดอินไชน่าซึ่งอยู่ภายใต้กันควบคุมการผลิตของโรงงานออกกี้นะครับเป็นที่รู้จักกันอย่างดีนะครับสำหรับในรุ่นนี้ก็จะมาว่ากันในเรื่องของราคาก่อนเลยครับ10,000มิลลิแอมก้อนขนาดนี้นะครับราคาประมาณ1,200บาทก็แล้วแต่โปรโมชั่นของแต่ละร้านค้านะครับก็ดูจากตัวแทนที่เชี่ยถือได้นะครับ สำหรับในราคานี้แล้วถือว่าคุ้มค่านะครับเพราะผมเองก็นําไปใช้กับอุปกรณ์หลายๆอย่างในเรื่องของเทคโนโลยีการจ่ายไฟแล้วแบตเตอรี่รุ่นนี้ก็เทียบชั้นได้กับแบตเตอรี่ของเทสลาเลยนะครับทางบริษัทเขาเคลมมาแบบนี้ตรงนี้ก็เป็น USB A นะครับแล้วก็มี USB C ซึ่งรองรับทั้ง PD และ QC 3มันก็จะปรับแรงดันไฟ ตามสภาพความเหมาะสมของอุปกรณ์ที่เราใช้สำหรับผมแล้วนำไปชาร์จกล้อง Go โ,โป o ซึ่งผ่าน u SBC ก็ทำได้ครับแล้วก็ชาร์จกับโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆครับเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังสำหรับหลายๆคนอาจจะมองว่าราคาของมันค่อนข้างจะสูงมากกว่า Power Bank ที่เราคุ้นเคยที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปประมาณ เท่าตัวเลยแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยของเจ้า power bank รุ่นนี้ก็มีค่อนข้างจะสูงนะครับปลอดภัยเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นเรื่องของขนาดนะครับผมก็เอาตลับเมตรมาวัดให้ดูจะได้หายสงสัยกันในเรื่องของขนาดของเจ้า power bank รุ่นนี้สำหรับเรื่องของเทคโนโลยี qc 3หรือ quick charge กับเทคโนโลยี pd หรือ power delivery เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ ตรงใต้คําบรรยายนะครับว่ามันคืออะไรเรามาดูในกล่องกันก่อนก็จะมีคู่มือมาแบบนี้ครับเดี๋ยวจะให้ชมไปได้วยกันช้าๆจากที่ผมใช้งานมา8เดือนก็หลากหลายนะครับชาร์จโทรศัพท์มือถือจากการใช้งานชาร์จเต็มไปแล้วหนึ่งครั้งนำมาชาร์จมือถือที่ได้หลายรอบเลยครับแล้วผมก็ใช้งานกับกล้อง โกโปรเจ็ดแบ็ด้วยครับซึ่งเอาไปเป็นพลังงานสำรองนี่ครับเป็นผังการชาติของเขาประมาณนี้เลยซึ่งสำหรับท่านที่เดินทางบ่อยๆล้วก็พก power bank นะครับแนะนำว่าพยายามอย่าให้ข้างด้านหลังที่บอกความจุของ power bank มันเลือนหายไปนะครับเพราะว่าคุณอาจจะต้องทิ้งหรือจะต้องส่งไปสนียวกับบ้านตอนถึงที่สนามบินนะครับ พอตามกฎความปลอดภัยแล้วถ้าความจุของแบตเตอรี่ไม่ชัดเจนนะครับเราไม่สามารถพา power bank เดินทางไปได้แต่หลังจากที่ผมใช้มา8เดือนก็ยังดูมองเห็นอยู่นะครับทั้งทที่ใช้ก็ค่อนข้างจะถูถ่าไปมาครับใช้กับลูกชายก็ยังมองเห็นอยู่ครับว่า10 0 0 0มิลลิแอมพ์ผลิตที่ไหนมีมาตรฐานมออกไหมก็ได้รับมาตรฐานมออกถูกต้องนะครับ แล้วก็เป็น p าว e แบงค์ชั้นนำที่น่าใช้ตัวหนึ่งเลยครับมันจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ได้หลากหลายครับในส่วนของด้านของ usb type c ก็ได้ทั้ง Input และ Output นะครับได้ทั้งเข้าและออกครับก็คือตามนั้นเลยครับเรื่องของการรับประกันก็รับประกันถึง2ปีเต็มครับคุ้มค่าครับขนาดเล็กกระทดัดรัด ชาร์จไวแล้วก็รองรับได้หลายอุปกรณ์ก็อย่างที่รีวิวไปแล้วข้างต้นครับผมใช้กับอ่าเจ้า GoPro 7 Black ของผมด้วยเพราะเจ้า GoPro ใครที่ใช้งานก็จะรู้ดีอยู่ครับว่ามันค่อนข้างจะแบตเตอรี่หมดเร็วครับถึงจะใช้แบตแท้อย่างไรก็ตามก็เลยต้องพก power bank เอาไว้ครับมาเป็นแหล่งไฟสำรองรวมถึงกล้องอื่นๆด้วยครับที่สามารถชาร์จตรงได้ ในกล่องก็จะมีสายชาร์จของเขามาประมาณนี้ครับเป็น usb type c ซึ่งมันจะทำงานชาร์จได้เต็มประสิทธิภาพก็แต่เมื่อใช้สายที่เขามีมาให้ในเซตนะครับก็จะมีชื่อแบรนด์ครับออกกี่ประทับไว้ที่ตัวพอร์ตชาร์จทั้งสองด้านเดี๋ยวความยาวผมจะวัดให้ดูครับนี่ครับก็มีสายมาให้ไม่ยาวครับก็ทำมากระทัดรัดพอทีท่จะโปพาได้ มาว่ากันด้วยเรื่องของน้ําหนักตัวของเขาอีกก็เหมือนเดิมครับมันเบามากๆเบา,าก,กว่า,าสมาร์ทโฟนบางรุ่นอีกนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของสายชาร์จท,ที่มาในกล่องกระจิ๋วหรือกระทัดรัดอันนั้นสายชาร์จนี่สําคัญนะครับเวลาเลือกใช้พยายามอย่าไปใช้ของ๊อปปี้หรืออะไรพวกนั้นเลยให้ซื้อของซึ่งมันเป็น,ปนยี่ห้อของผู้ผลิตมาเลยครับ เอ่นซัมซุง p h o n e หรือจะเป็นแบรนด์ไหนที่เป็นที่น่าเชื่อถือแล้วเราก็ใช้ตามนั้นเลยครับนี่ครับเป็นความยาวนะผมพับให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวจะสาธิตในการชาร์จให้ดูนี่ก็เป็น USB-A ครับต่อจากสายที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นี่ครับก็จะได้มาประ,ประมาณนี้เลยไม่ไม่เกะก,กะ สายของเขาออกมาก็จะมีคุณภาพสูงนะครับในการจ่ายไฟตรงนี้ก็จะมีอินดิเคเตอร์ครับนี่ก็จะทำการชาร์จจาก usb c ครับเข้ามาตรงพอร์ตนี้ก็จะได้ทั้งอินและเอาครับคือจะชาร์จออกจาก c ไป c ก็ได้หรือจะ usb ทั่วไปที่เราใช้กันแล้วก็มาชาร์จเข้าตัว power bank อย่างที่เห็นแบบนี้ก็ได้ครับนี่ก็จะมีอินดิเคเตอร์ขึ้นมาอย่างนี้ สาสจุดชาร์จไม่นานครับอย่างที่ผมทดสอบอยู่นี่ผมชาร์จมาจากอะแดปเตอร์ของ Samsung แล้วก็สายของ Samsung ครับนี่ครับดูไปเรื่อยๆก่อนถือว่าทนทานใช้งานดีทีเดียวครับส่วนในของบางรุ่นซึ่งผมซื้อมาราคาถูกๆที่เขาซเซลล์มาสี่0้าอยก็กลับบ้านเก่าไปเรียบร้อยแล้วครับไม่อยู่มาถึงเหมือนเจ้านี้ ต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าแบรนด์เยอรมันไม่จําเป็นต้องผลิตในประเทศเยอรมันนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องไฟฟ้าชั้นนำแท็บเล็ตแล็ปท็อปหรือว่าโทรศัพท์มือถือหลายๆรุ่นหรือกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดังๆนะครับก็มีฐานการผลิตอยู่ที่อื่นนี่ในคลิปผมกําลังทดสอบกับกล้อง go pro เจ็ด bag ครับซึ่งออกภาคสนามมาแล้วนานหลาปีเลยครับเจ้า โกโปรในส่วนเจ้าอาร์ออดี้ออคี้ขอโทษครับออคี้พาวเวอร์แบงค์ตัวจิ๋วนี่ก็มาช่วยเจ้าโกโปรใน8เดือนหลังในการเสริมพลังงานไฟฟ้าก็คลิปที่ถ่ายโดยเจ้าโกโปรนี้ก็ไปดูที่ช่อง one world planet นะครับในค่อนข้างจะเย็นแล้วก็ใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้ได้อย่างดีแล้วครับนี่ชาร์จได้ครับแต่ในคลิปนี้เจ้า โกโปรผมชาร์จจนเต็มแล้วนะครับไฟเหมือนก็เลยดับไประหว่างต่อชาร์จตรงมาแบบนี้ก็สามารถที่จะทํางานได้เป็นปกติเลยนะครับก็ชาร์จต่อไปได้เลยแบบนี้เห็นไหมครับมันน่าใช้ครับราคาจะสูงสักหน่อยแต่ด้วยเทคโนโลยีและการใช้งานนะครับมัมนเหมาะสม ในเรื่องความหมายของเทคโนโลยีก็อย่างที่บอกไว้ข้างต้นนะครับไปดูได้ที่ใต้คำบรรยายใต้คลิปนะครับผมจะอธิบายไว้ให้ฟังว่าเทคโนโลยีที่มีมาให้มันหมายถึงอะไรและใช้งานยังไงครับนี่ตอนนี้ก็กำลังสาธิตการใช้งานอยู่ครับก็เป็นช่องแบบนี้เลยของที่มันมีมาตรฐานมันก็มีคุณภาพสูงตามการใช้งานที่เราต้องการใช้ครับนี่ครับประมาณนี้เลยตอนนี้ผมกาลัง ทดสอบเนื่องจากในคลิปนี้ผมเอากล้องอีกตัวหนึ่งที่เป็นมือถือถ่ายนะครับก็เลยใช้พอร์ตของไมโคร USB เข้ามาชาร์จมือถือให้ดูนี่ให้ดูพอร์ตนี่ครับเดี๋ยวจะทำการชาร์จให้ดูเยียนเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวสักครู่ครับเนี่ยกำลังทดสอบเสียบให้ดูประมาณนี้นี่ครับ แล้วก็เอาไปชาร์จกับมือถือย้ำนะครับถ้าให้ผมแนะนำเวลาซื้อสายชาร์จก็ควรจะซื้อที่มันเป็นมาตรฐานโรงงานดีๆไปเลยนะครับเพราะการชาร์จมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นผมลองมาหมดและไอ้พวกสายชาร์จตามที่เขาขายแบบหามาตรฐานไม่ได้ขายตามแผงลอยนะครับซื้อมาไม่นานมันก็จะกลายเป็นขยะครับ อ่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับลองพิจารณาดูครับจะใช้อุปกรณ์อะไรเขาขอให้มันมาตรฐานซึ่งมีผลต่อความปลอดภัยส่วนบุคคลแล้วก็คุณภาพของอุปกรณ์ที่เราใช้ด้วยนะครับขอให้เลือกกันทักนิดนึงสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแค่นี้ครับแล้วพบกันใหม่ในอุปกรณ์หน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ